สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับผมมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่จะช่วยประหยัดน้ำมันให้กับท่านผู้ชมได้มากถึง 15-30% ครับ Boost Up ครับปกติก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้เจ็บมาเยอะฮะ Boost Up ตัวนี้ที่กล้าลองซื้อมาใช้เนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่ามีสถาบันรองรับไม่ว่าจะเป็นสวทช.หรือสถาบันยานยนต์นะฮะเห็นพี่หนุ่มเป็นคนใช้เองด้วยครับก็เลยอยากลองซื้อมาทดลองใช้ดูครับปกติผมเติมครึ่งถังจากกรุงเทพไปโคราชเนี่ยไปถึงโคราชน้ำมันจะเหลือขีดเดียวตกขีดแดงเลยเหลือขีดเดียวแต่พอใช้ Boost Up เนี่ยจากน้ำมันครึ่งถังถึงโคราชเหลือขีดเดียวเนี่ยผมเหลือน้ำมันเพิ่มมาอีก2ขีดก็เป็นเหลือ3ขีดก็แสดงว่า Boost Up เนี่ยช่วยผมประหยัดน้ำมันไปประมาณ 15-20% จากการที่วิ่งในตัวเมืองนะมันก็ได้ผลแต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นผลมากนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งออกนอกตัวเมืองอย่างเงี้ยครับจะเห็นผลมากครับอย่างผมนะครับกลับจากกรุงเทพไปสุโขทัยครับปกติผมเติมน้ำมันเต็มถังผมจะได้ประมาณ 8-900 โลครับแต่ว่าพอติดตัวประหยัดพลังงาน Boost Up ตัวเนี้ยครับก็จะวิ่งได้ประมาณ 1,000 โลขึ้นนะครับช่วยประหยัดพลังงานไปได้เยอะเลยครับท่านผู้ชมครับและหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็มีดีลพิเศษครับจากปกติ Boost Up 5,000 บาทแต่เราขายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ bestitems.co หรือ LINE @bestitem ครับสุดยอดดีแน่นอนครับเล่าเรื่องลี้ลับในวันนี้เป็นเรื่องราวจากคุณลุงสังคีจันทนโพธนะครับนักท่องป่านักท่องไพรโดยเฉพาะป่าดงดอยทางภาคเหนือคุณลุงสังคีเป็นนักเขียนเป็นนักสารคดีดังนั้นเรื่องราวที่เขาเขียนก็จะมีหลากหลายมุมมองหลากหลายมิติเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวลึกลับอาถรรพ์จากประสบการณ์การท่องป่าของเขาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับความตายเป็นสิ่งซึ่งใครๆก็ไม่ปรารถนานะครับทั้งเกลียดทั้งกลัวทั้งไม่ต้องการให้เกิดขึ้นพยายามที่จะหลีกหนีสิ่งมีชีวิตต่างๆทุกชนิดบนโลกก็คงรู้สึกแบบนั้นแต่อย่าลืมว่าความตายเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งไม่มีใครจะอยู่ค้ำฟ้าเกิดเราก็เลือกเกิดเองไม่ได้ดังนั้นตายเราก็เลือกตายเองไม่ได้เช่นเดียวกันเป็นเรื่องของบุญภาวาสนาการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันเป็นกฎเกณฑ์ของโลกใบนี้ครับการตายมีหลายประเภทถ้าตายแบบธรรมดาหรือตายแบบเจ็บไข้ได้ป่วยตายตามอายุไขรวมทั้งโรคหัวใจวายและโรคภัยต่างๆนั้นก็จะเรียกว่าเป็นการตายแบบปกติตายหาหรือตายด้วยโรคระบาดเช่นอหิวากาฬโรคหมายถึงโรคที่มีการแพร่เชื้ออย่างรุนแรงและรวดเร็วทำไมถึงเรียกตายหาเหรอครับเพราะว่าอหิวาตกโรคในอดีตนั้นเขาเรียกว่าโรคหาดังนั้นมันคงเป็นคำโบราณจากอดีตถ้ามีการตายกันอย่างรวดเร็วตายกันมากๆก็มักจะพูดว่าตายหาดังนั้นมันคงเป็นคำที่ถูกเรียกมาจากอดีตนะครับถ้ามีการตายอย่างรวดเร็วตายกันอย่างเยอะๆก็จะเรียกว่าตายหาซึ่งก็ยังคงเป็นคำอุทานที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันส่วนคำว่าตายโหงหมายถึงการที่ผู้ตายตายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนเป็นการตายแบบกระทันหันเช่นถูกยิงตายตกน้ำตายรถชนรถคว่ำตายหรือว่าถูกแทงตายอันนี้ก็เป็นการตายที่ไม่ปกติเราจะเรียกว่าตายโหงส่วนการตายทั้งกลมนั้นปัจจุบันมักไม่มีใครได้ยินคำนี้เพราะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นั้นรุดหน้าและเจริญไปมากการตายในลักษณะของการคลอดบุตรมักจะเกิดขึ้นกับหมอตำแยในอดีตส่วนใหญ่ก็จะคลอดบุตรโดยการที่ทารกเอาเท้าออกมาก่อนในอดีตถือว่าเด็กที่เอาเท้าออกมาก่อนเป็นการลองภูมิหมอตำแยเพราะการคลอดแบบนี้ทำให้สองรักแร้ก็จะติดอยู่ที่ช่องคลอดทำให้คลอดยากมันก็จะเจ็บปวดกันทั้งแม่และลูกในกรณีแบบนี้บางครั้งก็จะเสียชีวิตกันทั้งแม่และลูกเลยนะครับซึ่งจะเรียกกันว่าตายทั้งกลมต่อมาก็จะเพี้ยนเป็นตายท้องกลมก็มีซึ่งปัจจุบันนี้หมอทางวิทยาศาสตร์ก็จะใช้วิธีทำคลอดทางหน้าท้องหรือบางทีก็จะเรียกว่าผ่าคลอด
ซึ่งก็จะง่ายกว่าปลอดภัยกว่าในปัจจุบันเรื่องราวของผีตายทั้งกลมก็จึงสูญพันธุ์ไปจากสังคมไทยนับตั้งแต่วันนั้นแหละครับผีทั้ง4ประเภทที่ว่านี้คนโบร่ำโบราณเขาถือว่าผีตายทั้งกลมนั้นเป็นผีที่เฮี้ยนที่สุดมีลีลาการหลอกหลอนที่ดุเดือดที่สุดทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผีตายโหงจะไร้ฝีมือในการหลอกหลอนแพ้ผีตายทั้งกลมก็หาไม่นะครับเมื่อผีตายทั้งกลมสูญพันธุ์จากโลกนี้ไปแต่ผีตายโหงแบบที่ตายไม่ปกติอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ทุกวี่ทุกวันล่ะครับดังนั้นวันนี้เรื่องราวของผีตายโหงน่าจะมีความหลอกหลอนและมีความเฮี้ยนกว่าผีตายทั้งกลมแล้วล่ะครับคนที่ตายโหงญาติพี่น้องมักจะไม่เอาศพเข้าบ้านแต่ก็จะเอาไปทำที่วัดไปนิมนต์พระมาสวดเลยใช้เวลาอันสมควรแก่อัตภาพสุดแต่ที่การเงินการทองจะอำนวยหลังจากนั้นเขาก็จะเอาไปฝังหรือเผาแต่คนโบราณก็มักจะใช้วิธีฝังไม่เผาเพราะสมัยก่อนที่เผาศพก็ไม่เจริญเหมือนในปัจจุบันศพก็ยังจะสดอยู่เวลาไปเผาด้วยกองฟอนหรือกองฟืนนั้นศพที่ยังสดก็จะเผาให้ไหม้และไหม้หมดได้ยากมากการตายซับตายซ้อนของสัตว์ป่าที่ถูกพรานล่ายิงเอาที่บริเวณโป่งดินเค็มก็จัดอยู่ในประเภทตายโหงเช่นเดียวกันดังนั้นพรานผู้คร่ำป่ามักจะถูกผีหลอกในขณะที่คอยเฝ้าดักยิงสัตว์ในขณะที่ลงมากินดินโป่งซึ่งสัตว์ที่เป็นผีมาหลอกหลอนพรานเหล่านี้ก็จะถูกเรียกว่าผีโป่งและเชื่อกันว่าบริเวณโป่งที่สัตว์ลงมากินนั้นก็จะเป็นจุดที่สัตว์พากันมาตายโหงอย่างมากมายทำให้บริเวณโป่งนั้นก็จะเรียกว่าเฮี้ยนแล้วก็มีดวงวิญญาณมากมายไม่ใช่มีแค่สัตว์นะครับวิญญาณพรานป่าที่เอาชีวิตมาทิ้งบริเวณนั้นก็มากมายเช่นเดียวกันก่อนที่ท่านผู้ฟังจะมีความรู้สึกไขว้เขวต่อปัญหาผีว่ามีจริงหรือไม่นั้นเรื่องที่ผมเล่าทั้งหมดนี้หรือผมเขียนในหนังสือของผมนั้นเป็นความจริงเป็นเรื่องจริงใครไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่มีใครรู้หรอกครับว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผีนั้นที่เป็นปัญหาโลกแตกเถียงกันแทบตายหาข้อยุติไม่ได้นั้นมีจริงหรือไม่แต่สำหรับผมที่เจอมากับตัวผมเชื่อว่ามีแน่ๆความลี้ลับความมหัศจรรย์ในป่ายังมีอีกมากมายเมื่อแรกเริ่มเข้าป่าใหม่ๆนั้นผมก็ไม่มีความเชื่อถือในสิ่งเหล่านี้มากนักแต่ครั้นพอนานๆไปหลายๆเรื่องที่ผมไม่สามารถหาคำตอบได้มันก็พบเจอมากขึ้นจนปัจจุบันนี้ผมเชื่อเรื่องลึกลับอาถรรพ์และเรื่องราวของผีอย่างสนิทใจ 100%เมื่อกาแฟอุ่นๆผ่านไปคนละถ้วยแล้วเวลาประมาณ3 ทุ่มเศษในคืนข้างแรมที่คืนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมืดสนิทผมอยู่ที่บ้านโป่งปู่เฟืองอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายผมซึ่งติดตามพรานประชุมเข้าไปเที่ยวในป่าโดยพวกเรามีไฟติดหัวสำหรับส่องสัตว์กันคนละดวงผมมีปืนสั้นลูกกรดจุด .22 1กระบอกส่วนคุณประชุมนั้นใช้ปืนลูกซองแฝดเบอร์12 1กระบอกเราได้คนพื้นบ้านที่นั่นซึ่งเป็นคนหนุ่มที่ชอบล่าสัตว์ตามไปเพื่อจะนำทางเรากลับที่พักอีก1คนรวมครั้งนั้นพวกเราเดินทางกัน3คนผมเดินตามคุณประชุมซึ่งเขาเป็นพรานเก่าและผมก็ต้องการที่จะฝึกหัดแล้วก็ดูว่าการเข้าป่าท่องไพรนั้นจะต้องทำอะไรบ้างพวกเรา3คนเดินลึกเข้าไปในลำห้วยซึ่งหน้าหนาวในช่วงนั้นทำให้มีน้ำเพียงตะตุ่มขังเป็นตอนๆ อยู่สองฝั่งลำห้วยเท่านั้นลำห้วยเป็นเนินลาดยาวไปจนถึงเขาลูกเตี้ยๆแสงสว่างที่ติดศีรษะของผมและคุณประชุมทำให้เราเห็นระยะทางยาวไกลเกือบ100เมตรไม่ใช่สิ่งสนุกสำหรับนักเดินทางเลยนะครับที่ต้องอาศัยตามก้นพรานและไม่มีไฟส่องเท้าการย่ำไม้หักผงผางของคนที่ไปด้วยกันพรานที่เป็นผู้นำก็จะหันมาดุว่าให้เดินระวังหน่อยมันทำให้เกิดเสียงทำให้ป่าแตกและทำให้สัตว์ป่าตกใจได้ยิ่งดึกความง่วงก็เข้ามาครอบงำมากขึ้นหนาวก็หนาวเวลาเดินเหงื่อออกแต่อากาศข้างนอกก็หนาวพอเหงื่อเป็นน้ำปะทะกับเสื้อมาโดนตัวเราอีกทีก็เย็นมันเป็นอย่างนี้แหละครับแต่พอเวลาหยุดเดินเหงื่อก็กลายเป็นความเย็นเยือก
ทำให้เพิ่มความหนาวเย็นเข้าไปอีกชาวบ้านที่ตามไปด้วยนั้นไม่ต้องพูดถึงเขาหรอกครับเพราะว่าเขารู้ทางดีพูดง่ายๆก็คือต้นไม้ที่นั่นรู้จักเขาแทบจะทุกต้นแทบจะเดินทักทายกันอยู่แล้วเดินเข้าเดินออกเกือบทุกเมื่อเชื่อวันแต่ถึงยังไงก็ตามการมีคนเดินปิดหัวปิดท้ายแล้วให้ผมอยู่ตรงกลางผีสางที่ไหนมาผมก็ไม่กลัวหรอกครับป่ามีรสชาติที่อาจจะหาไม่ได้ในเมืองป่าสร้างความทรหดสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจของคนเดินป่าก่อนหน้านั้นผมเป็นคนที่กลัวผีมากกลัวความเงียบกลัวงูกลัวช้างกลัวเสือกลัวสารพัดแต่หลังจากผมได้ท่องป่าผมไม่กลัวสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปแล้วแต่ขนาดไม่กลัวผมก็เจอดีเข้าจนได้ครับนาฬิกาที่ข้อมือของผมบอกเวลาว่าประมาณตีสองเสร็จพวกเราขยโยกขยเยกเดินมาในความมืดมางุมมางาราในลำห้วยบงเกือบ4ชั่วโมงสายตามองลำไฟจากศีรษะคุณประชุมผมก็ชักจะปวดเบ้าตาตุบๆในช่วงจังหวะที่แสงไฟกราดไปทางขวามือป่าหญ้าสูงขนาดเอวมันขึ้นตั้งแต่ริมห้วยลาดไหลไปถึงสันเขานั้นมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเว้นระยะโปร่งมีกอไผ่7ถึง8กอขึ้นแทรกซ้อนกันอยู่คุณประชุมหยุดยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่มีใครทราบว่าแสงไฟนั้นกราดไปพบกับอะไรผมรุดเดินเข้าไปประกบหลังคุณประชุมทางด้านหลังด้วยความที่อยากรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแวบหนึ่งผมก็เห็นแสงสว่างของดวงตาคู่หนึ่งมันสุกสว่างเหมือนดวงดาวอยู่ระยะห่างประมาณ50เมตรคุณประชุมพึมพำเบาๆพอให้ผมได้ยินสังเกตน่าจะเป็นกวางนะกวางผมสะดุ้งร้อนท้องวับตื่นตระหนกเพราะไม่เคยพบเห็นตากวางในลักษณะเช่นนี้มาก่อนมันสว่างเหมือนมีใครเอาไฟฉายมาฉายตอบมันไม่ใช่ดวงตาที่แค่สะท้อนแสงไฟแต่มันเหมือนดวงตาที่มีแสงไฟจากตัวมันเองผมประทับปืนติดบ่าคุณประชุมล่อไฟอยู่ไปมาสักครู่หนึ่งสามคนหยุดนิ่งหลังจากนั้นดวงตาที่ว่าหายไปแล้วแต่คราวนี้มีเสียงไม้ไผ่หักโผงผางใกล้เข้ามาที่พวกเรายืนกันอยู่ผมใจเต้นตึกตักด้วยความประวันพรั่นพรึงไฟจากศีรษะของคุณประชุมนิ่งเป็นแนวตรงสายตาคู่นั้นกลับเข้ามาอีกแล้วกวางเดินเข้าหาแสงไฟอย่างประหลาดพวกเราทั้งสามคนได้ยินเสียงมันลุยป่าหญ้าเข้ามาอย่างชัดเจนในป่าความเงียบสงัดนั้นมันทำให้ได้ยินแม้แต่เสียงหายใจของตัวเองเสียงกวางเดินลุยหญ้าเข้ามาหามันจึงแน่ใจได้ว่าน่าจะมีอะไรเดินฝ่าหญ้าเข้ามาหาพวกเราแล้วเสียงปืนดังขึ้นมันทำลายความเงียบอย่างกึกก้องจนผมอดสะดุ้งไม่ได้น่าจะอยู่แล้วเสียงคุณประชุมตะโกนขึ้นเมื่อสิ้นเสียงปืนเขามั่นใจว่าน่าจะมีเจ้ากวางตัวหนึ่งเสร็จอยู่หมัดเขาแน่ๆแล้วคราวนี้ไฟฉายจากพรานชาวบ้านก็ถูกส่องมาสมทบผมกระชากปืนสั้นในมือถือไว้ในลักษณะเตรียมพร้อมผมเดินตามคุณประชุมเข้าไปดูกวางเคราะห์ร้ายตัวนั้นอ้าวเฮ้ยนี่มันยังไงกันวะคุณประชุมบ่นเสียงดังฉันเห็นมันล้มอยู่ตรงต้นไม้เล็กๆตรงนี้นี่นะแล้วมันหายไปไหนวะสังเกตเห็นไหมเนี่ยจริงอย่างคุณประชุมว่าที่ตรงนั้นไม่มีซากกวางอยู่จริงๆพรานชาวบ้านซึ่งติดตามไปด้วยก็ชะงนชะงายครึ่งชั่วโมงเศษที่เราเดินค้นหากันจนอ่อนใจเดินวนไปวนมาเดินแล้วเดินเล่าก็ไม่พบซากกวางไม่พบอะไรเลยคุณประชุมครับคุณแน่ใจนะครับว่าคุณยิงมันถูกอ่ะผมแย้งขึ้นมาปะโทสังเกตระยะแค่นี้ลูกซองมันยังไม่ทันบานด้วยซ้ำทำไมมันจะไม่โดนล่ะผมยิงมาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแล้วนะพรานปืนย้ำเสียงแข็งพรานชาวบ้านก็เก็บใบไม้ใบหญ้าแห้งมัดได้ฟ่อนใหญ่เอาไม้ไผ่เสียบทำดาบแล้วบริเวณนั้นก็สว่างขึ้นเขาจุดไฟกับหญ้าแห้งมัดนั้นลักษณะป่าหญ้าตรงนั้นไม่ใช่ป่าทึบพอที่จะซ่อนกวางตัวขนาดเท่าม้าได้เลยเราใช้เวลาค้นหาอีก 2-3 ชั่วโมงแต่ก็ไม่พบอะไรเลยเราเดินวนไปวนมาแล้วก็ถอยกลับมาตรงจุดที่ยืนครั้งแรกส่องไฟไปตรงจุดที่ยิงกวางซึ่งเมื่อตอนออกไปตามหาเราก็จำได้ว่าเรายิงจากจุดนี้พยายามเดินทบทวนความทรงจำอีกครั้ง
ในที่สุดในเมื่อหมดหวังเราก็ต้องกลับที่พักเอาไว้สายวันรุ่งขึ้นค่อยย้อนกลับมาดูในตอนกลางวันแล้วถ้าเป็นไปได้ก็จะเอาหมากลับมาเพื่อดมกลิ่นอีกด้วยเพื่อให้หายข้องใจว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากกลับไปที่พักลุงดวงเจ้าของบ้านที่เราไปอาศัยนอนอยู่ที่บ้านปู่เฟืองเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกถ่ายทอดให้พรานอาวุโสประจำหมู่บ้านฟังจนหมดสิ้นว่าอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราผมว่าก็น่าจะอยู่นะครับมันอยู่ตรงนั้นละผีป่าเจ้าที่มันแรงไม่มีอะไรไปคารวะเส้นไหว้พวกเขานะพวกเองไม่ได้กินหรอกลุงดวงตอบแบบนี้เอ้าลุงดวงแล้วจะทำยังไงล่ะคุณประชุมถามสวนออกไปฮะก็ต้องเล่าหายไก่คู่หิ่งไผ่เจ็ดกิ่งแล้วก็จุดธูปบอกขอเขาสิครับคุณประชุมลุงดวงตอบเช่นนั้นตามความเชื่อของคนในหมู่บ้านเขาก็ทำกันแบบนี้ถ้าอย่างนั้นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นน่ะลุงก็จัดการให้พวกเราหน่อยสิครับผมสนับสนุนบอกลุงดวงไปอีกแรงตอนเช้าวันนั้นเรื่องเส้นบวงสรวงขอขมาตามแบบฉบับของลุงดวงก็เสร็จเรียบร้อยลูกไก่เล็กๆ2ตัวเหล้าโรงใส่กระปุกตั้งชายเท่ากับ1ไหก็ถูกทำตามพิธีที่ข้างบ้านของลุงดวงเคยทำหันหน้าไปทางทิศที่ยิงกวางเมื่อคืนนี้ตรงปากห้วยดงแล้วไก่เนี่ยเราไม่เอาไก่ตัวใหญ่หน่อยแล้วครับลุงดวงทำไมเอาตัวเล็กจังอ่ะผมถามด้วยความสงสัยเอาก็ต้องประหยัดหน่อยสิครับไก่ใหญ่ไก่เล็กมันก็เป็นไก่เหมือนกันนี่ว่าลุงดวงตอบหน้าตาเฉยผมฟังแล้วก็ยังงงเป็นไก่ตาแตกว่าแบบนี้ก็ได้หรือหลังจากอาหารเช้าผ่านไปผมคุณประชุมลุงดวงพรานนำทางเมื่อคืนแล้วก็หมาอีก2ตัวพวกเราก็มุ่งหน้าหวนกลับไปที่เดิมอีกครั้งพอเราเดินไปถึงจุดที่เรายิงเจ้ากวางเมื่อคืนทุกคนก็ต้องแปลกใจเพราะว่าเสียงคุณประชุมซึ่งเดินนำหน้าไปก่อนก็ตะโกนขึ้นมาเฮ้ยอยู่นี่แล้วเฮ้ยอยู่แล้วคุณประชุมตะโกนลั่นด้วยความดีใจเมื่อเขาเดินล่วงหน้าไปก่อนเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยผมอุทานออกมาด้วยความตกใจก็เมื่อคืนนี้เราหากันแทบจะพลิกแผ่นดินถึง 3-4 ชั่วโมงแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนี่มันเป็นเรื่องจริงหรือนี่จริงอย่างว่าวางหนุ่มตัวผู้เขาไม่ใหญ่นักนอนตายอยู่บริเวณโดยรอบหญ้าที่ราบลงเพราะว่าพวกเรา3คนเมื่อคืนนี้เหยียบหญ้าซะราบเหลวแหลกเพราะว่าเดินวนหาอยู่นานท่านผู้ฟังครับจนบัดนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้เพราะว่ากวางที่นอนอยู่ขนของมันถูกเพลิงไหม้จากต้นหญ้าที่พวกเราตัดมาทำคบเพลิงเมื่อคืนนี้ขนของมันไหม้อยู่ 4-5 จุดยังเห็นได้ชัดการที่เราจุดไฟส่องสว่างขนาดนั้นเมื่อคืนนี้ถ้ามันมีอยู่จริงเราจะต้องเห็นมันนอนตั้งแต่เมื่อคืนแต่ทำไมเราไม่เห็นเผลอๆที่ตรงบริเวณนี้เราน่าจะเดินเหยียบย่ำมันไปมาแล้วด้วยซ้ำนี่แหละครับคำพูดที่คนโบราณเขาว่าคืบก็ป่าซอกก็ป่าอาถรรพ์จริงๆสัตว์ในป่ามีเจ้าของแล้วมันก็ยังเป็นสิ่งที่ผมหาคำตอบไม่ได้จนแก่ป่านี้แล้วล่ะครับอีกหลายปีต่อมาผมก็ได้อาศัยเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวนำผมไปลงที่สนามบินแสนคำลือเขตต่อแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่แสนคำลือเป็นชื่อของหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเสือแดงและอีกอย่างหนึ่งก็คือแสนคำลือก็เป็นชื่อของหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันเขามีอายุมากแล้วอาจจะถึงแก่กรรมไปแล้วในขณะที่เรานำเสนอในเรื่องนี้เพราะตอนนั้นเขาก็แก่มากแล้วนะครับผมไม่ได้พบแกมาหลายปีแสนคำลือในสมัยอธิบดีกรมตำรวจท่านเผ่าเป็นบุรุษเหล็กแห่งเอเชียเขาได้มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งถึงขั้นขอมีเครื่องบินส่วนตัวใช้ในการไปไหนมาไหนเลยทีเดียวแสนคำลือนั้นเขามีมิตรภาพที่ดีกับท่านเผ่าในขณะที่ผมกับเขาพบกันที่สนามบินอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นเขากระโดดเข้ากอดรัดผมพร่ำพรรณนาถึงในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีที่เสด็จไปเยี่ยมหมู่บ้านแสนคำลือในครั้งนั้นเขาปราบปลื้มที่ได้ทูลเกล้าถวายพระสิงห์หนึ่งเชียงแสนให้กับในหลวงรัชกาลที่9กับพระราชินีเป็นอย่างมากดีอกดีใจพูดคุยเรื่องนี้กับผม
ที่เอวของแสนคำลือนั้นเขาพกปืน11มม.ถึง2กระบอกถึงเขาจะชราไปมากแต่เขี้ยวเล็บก็ยังแพรวๆนี่คือแสนคำลือขนานแท้และดั้งเดิมเจ้าเก่าหมู่บ้านแสนคำลือที่มาของเรื่องราวและความจริงที่แสนจะเหลือเชื่อที่ผมจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังในครั้งนี้ล่ะครับเขาเป็นคนใหญ่คนโตที่นี่หมู่บ้านแสนคำลือก็มีอยู่ประมาณ40กว่าหลังคาเรือนทางติดต่อก็มีแค่ทางเดินเท้าแล้วก็ต้องอาศัยเครื่องบินของตชด.แอร์อเมริกาเท่านั้นที่จะเข้าไปได้สนามบินของบ้านก็อยู่บนยอดเขาหมู่บ้านจะต้องเดินลงจากเขาไปอีกทางหนึ่งภูเขาบริเวณนั้นแทบจะไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยสภาพเป็นป่าหญ้าคาเพราะชั่วนาตาปีพื้นดินเหล่านี้ก็ถูกใช้เป็นแหล่งเพาะปลูกและทำไร่เลื่อนลอยในอดีตเทือกเขาภูเขาทางตอนเหนือของประเทศไทยก็จะถูกทำไร่เลื่อนลอยบ้างถูกใช้ปลูกพืชยาเสพติดบ้างก็ได้ในหลวงรัชกาลที่9นี่แหละครับที่ทำให้เทือกเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยกลายเป็นป่าเป็นต้นน้ำลำธารให้กับพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้พวกเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างไม่รู้ลืมเลยล่ะครับคนรุ่นใหม่ควรจะต้องสำนึกแล้วก็คิดถึงสิ่งนี้นะครับเพราะการที่เรามีน้ำใช้มีป่ามีอากาศที่ดีมีป่าต้นน้ำมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะบารมีของพระองค์ท่านนี่แหละครับเอาละครับเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านแสนคำลือให้ฟังหลังจากนั้น4วันผ่านพ้นไปงานวิจัยหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านพักที่อยู่อาศัยก็เกือบเสร็จเรียบร้อยยังเหลือเวลาอีก2วันกว่าฮอจะบินมารับผมผมมองดูทิวเขาที่โล่งเตียนด้วยวิญญาณป่าที่สิงสู่เสียดายภูเขาเสียดายป่าแถวนี้เหลือเกินที่ต้องกลายเป็นทุ่งหญ้าคาเป็นเขาหัวโล้นมากมายขนาดนี้แต่มองไปก็ได้แต่สลดใจไม่เป็นไรป่าที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ยังพอมีทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งก้องเข้ามาในหูผมนี่ถ้าพ่อนายอยากจะไปเที่ยวป่าเนี่ยที่นี่ก็มีกวางเยอะแยะจะป่าไหนก็ยังพอมีเนอะเสียงนั้นเป็นเสียงของพรานปืนชาวมูเสือแดงเขาเป็นเจ้าของปืนแก๊ป3ปลอกม้าดีดที่พรานในเมืองอย่างผมไม่กล้ายิงเพราะว่ากลัวมันถีบจนบ่าพังเขาเอ่ยชวนผมไปล่าสัตว์และถ้าพ่อนายจะไปแอลไปกลางวันก็ได้มันมีแน่นอนผมจะพาไปยิงเอาก่อถามมาอย่างนี้ใครจะไม่สนใจล่ะครับเมื่อเจ้าของท้องที่ชักชวนไอ้พรานเมืองอย่างผมชอบล่าสัตว์ชอบป่าอยู่แล้วก็ไม่มีวันปฏิเสธได้ดังนั้นเมื่ออาหารเช้าผ่านไปแล้วเราก็เตรียมตัวผมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด.อีก2นายที่ชอบเรื่องแบบนี้แล้วก็รักสนุกขอตามไปด้วยทั้งหมดจึงเป็น4คนพอดีกระติกน้ำถูกบรรจุเต็มบนสันดอยเช่นนี้น้ำหายากเหลือเกินครับเราพักจัดการเรื่องอาหารกลางวันเมื่อตอนบ่ายโมงเศษอากาศก็เย็นพอสบายลมบนสันดอยก็พัดยอดหญ้าคาให้พริ้วดูราวกับคลื่นไล่กันเป็นระลอกณสถานที่ตรงนั้นเราเดินห่างหมู่บ้านแสนคำลือมา3ชั่วโมงแล้วชั่วขณะหนึ่งที่ผมเรียบร้อยเรื่องอาหารส่วนอีก3คนยังไม่เรียบร้อยผมได้เห็นว่าเจ้ามูเสือแดงที่ชื่อจะป่าแหนเพ่งมองไปที่ราวป่าตาไม่กระพริบพร้อมกับยงโย่ยงหยกครึ่งลุกครึ่งนั่งนิ้วชี้ก็ชี้ไปที่ชายป่าต่อเขตหญ้าคานั้นเขาชี้ให้ผมเหลียวมองตามไปภาพที่ปรากฏตรงหน้าก็คือหวางดงตัวใหญ่น้องๆมาเทศเลยทีเดียวมันกำลังเดินเล่นอย่างสบายๆออกสู่ทุ่งหญ้าคาผมมือไวเท่าความคิดปืนไรเฟิลจุด308เรมิงตันถูกตวัดขึ้นประทับบ่าทันทีสัญชาตญาณของการออกล่าสัตว์มันทำให้ผมไวระยะห่างจากกวางกับผมอยู่ห่างไม่เกิน40เมตรสำหรับพรานระยะนี้จัดว่าใกล้เกินไปสำหรับปืนไรเฟิลแล้วยิ่งเป้าหมายเดินๆหยุดๆเพื่อจะเล็มใบหญ้าเล็มไปเล็มมากระโดดวิ่งบ้างเดินบ้างนั้นผมคิดว่าชีวิตที่คร่ำวอดมาตั้งเกือบ10ปีในป่านี้ระยะแบบนี้โอกาสพลาดมีน้อยมากด้วยอานุภาพของปืนไรเฟิลแบบนี้ร้อยทั้งร้อยล่ะครับ
อยู่แน่นอนสามคนนั่งนิ่งเงียบทุกคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นแต่ไม่มีใครกระดุกกระดิกผมสังคีตจันทนโพธลุกขึ้นยืนศูนย์หน้าและศูนย์หลังของปืนถูกวาดตั้งแต่เป้าหมายเล็งไปที่กลางลำตัวเรื่อยไปจนถึงรักแร้แดงและจับจุดตายที่โคนรูหูเพราะหากยิงพลาดก็ยังมีจุดรวมประสาทอีกก็คือที่ต้นคอของเหยื่อนั่นเองผมสูดลมหายใจแล้วผ่อนลมหายใจออกมาครึ่งหนึ่งของที่สูดกลั้นไว้แล้วค่อยๆบรรจงเหนี่ยวไกช้าๆเบาๆผมเหนี่ยวไกอย่างมั่นใจเสียงปืนดังออกไปไม่รุนแรงนักเหตุที่เสียงไม่รุนแรงนักเพราะเรายิงบนที่โล่งอย่างสันดอยเสียงกระจายเป็นวงกว้างสิ่งที่ทุกคนมองเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเจ้ากวางเคราะห์ร้ายตัวนั้นมันสุดหวบลงไปทันทีนั่นไงอยู่แล้วครับอยู่แล้วอชด2นายตะโกนขึ้นอย่างลิงโลดผมดีใจเพราะเหตุว่าฝีมือการยิงของผมมันไม่ฉีกหน้าตัวเองพวกเรารู้กันออกไปทันทีภาพที่ปรากฏให้เห็นก่อนหน้านั้นก็คือกวางดงตัวนี้มีเขางดงามมากขนขึ้นเป็นมันแผลกระสุนจากจุด38 soft nose เจาะเข้าโคนหูอย่างเหมาะเหม็งถึงแม้มันยังไม่สิ้นใจในทันทีแต่ขาก็สั่นกระดุกกระดิกอยู่สักพักตชด.นายหนึ่งกระชากลูกเลื่อนปืน M1 กระแทกลูกเข้ารังเพลิงหมายจะส่งวิญญาณของมันอีกครั้งแต่เจ้ามูเซอร์จะป่าแหนยกมือเอ่ยห้ามเอาไว้มูบอดี้ซัมมันเลยครับเดี๋ยวมันก็ตายเองละถ้าอย่างนั้นฟันเอ็นน่องของมันไว้ก่อนไหมมูตชด.กลัวว่ามันจะลุกหนีเขาก็เลยแย้งคำนี้ขึ้นมาบ่ต้องหรอกครับโดนที่สำคัญแบบเนี้ยมันไปบ่ไหวหรอกดูเลือดสิครับทะลักออกมาเป็นกองยังเอี้ยจะป่าแหนพยายามอธิบายเพื่อให้ตชด.หนุ่มนั้นไม่ต้องระแวงระวังอะไรอีกต่อไปปัญหาเกิดขึ้นในทันทีครับคน4คนกับกวางขนาดน้องๆม้าเทศตัวขนาดนี้จะแบกกลับไปกันยังไงเพราะต้องเดินขึ้นเขาลงห้วยแค่เดินมาตัวเปล่าเล่าเปลือยก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วผมและตชด.วางปืนพิงต้นไม้เล็กๆไว้รวมกันก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรดีและก่อนที่จะได้ข้อสรุปว่าเราจะกลับไปที่หมู่บ้านแสนคำลืออย่างไรหรือจะกลับไปขอแรงหนุ่มๆเพื่อที่จะมาแบกหามเจ้ากวางตัวนี้ออกไปและในระหว่างที่พวกเราตัดสินใจอยู่นั้นเจ้ากวางเคราะห์ร้ายซึ่งนอนพะงาบพะงาบเหมือนจะสิ้นใจอยู่นั้นก็ลุกพรวดพราดขึ้นทันทีท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพริดของคณะพรานสมัครเล่นหลังจากที่มันลุกขึ้นมาอย่างกับไม่เจ็บไม่ป่วยมันลุกวิ่งแหวกป่าหญ้าคาเข้าไปในป่าทันทีหญ้าราบไปเป็นทางสัญชาตญาณป่าที่คร่ำวอดของผมสั่งใจให้ผมกระโดดคว้าปืนกระชากลูกเลื่อนแล้วส่งกระสุนเข้ารังเพลิงอีกครั้งวาดปืนไปตามเป้าหมายอย่างรวดเร็วโถ่ไว้นี่ไงล่ะไปแล้วมันคงยังไปไม่ไกลนักหรอกตชด.นายหนึ่งเปรยขึ้นเสียงปืนดังเปรี้ยงขึ้นอีกครั้งแล้วหลังจากนั้นก็ตามไปอีก2นัดตชด.ช่วยผมยิงสมทบเข้าไปอีกหลังจากที่สิ้นเสียงปืนมันสุดหวบลงทันทีเสียงลูกเลื่อนปืน3กระบอกดังแกรกๆส่งลูกเข้าไปในรังเพลิงเรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะยิงและปล่อยกระสุนอีกครั้งเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนให้เราไว้ใจเจ้ากวางยักษ์ตัวนี้ไม่ได้อีกแล้วเอาละคราวนี้ฟันเอ็นน่องมันได้หรือยังล่ะจะป่าแหนฮะตชด.หนุ่มคนเดิมก็ตะโกนพูดกับจะป่าแหนเหมือนกับจะประชดประชันว่าคราวนี้พวกเราคงต้องทำอย่างนั้นจริงๆซะแล้วเพื่อไม่ให้มันวิ่งหนีออกไปอีกแต่มาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับโปรดอย่าคิดว่าผมเอาเรื่องไร้สาระเรื่องโกหกตอแหลมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับผมสังคีตจันทนโพธพูดความจริงทุกอย่างไม่ได้เล่าเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อความบันเทิงเลอะเทอะเท่านั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเหมือนกับฟ้าผ่าเมื่อตอนแดดเปรี้ยงๆยังไงอย่างนั้นล่ะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว
วางถูกยิงเป็นครั้งที่2ซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาก็คือประมาณ5นาทีก่อนจะถึงบ่าย3โมงมันเป็นเวลากลางวันแสกๆภาพที่ปรากฏมันเป็นกวางเขางามตัวเดิมนอนตายอยู่คราวนี้มันตายสนิทแล้วครับมันนอนแน่นิ่งไม่คิดที่จะวิ่งไม่กระดุกกระดิกขาไม่ยุกยิกพวกเราคงไม่ต้องระมัดระวังอีกแล้วว่ามันจะวิ่งมันจะเตลิดหนีไปทางไหนอีกไม่ต้องเตรียมที่จะฟันที่น่องมันอีกแล้วเพราะมันนอนแน่นิ่งแต่เชื่อไหมครับว่าสิ่งอัศจรรย์สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นมันเกิดตรงนี้แหละครับมันไม่ใช่แค่นอนแน่นิ่งอย่างเดียวเพราะสภาพศพเจ้ากวางเคราะห์ร้ายที่พวกเราเห็นมันน่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4-5 วันเพราะตามตัวนั้นมีหนอนขึ้นยั่วเยะเนื้อที่บางส่วนของร่างกายของมันก็หลุดหายไปหลายชิ้นเพราะน่าจะมีสัตว์ป่ามีสัตว์อื่นมาแทะมาลากเอาไปกินแล้วสิ่งที่ผมเห็นมันทำให้ผมและทุกคนขนหัวลุกสู้ไม่มีเหตุอันน่าสงสัยอย่างอื่นเลยบริเวณนั้นมันเป็นป่าหญ้าคาซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างโล่งตาสุดลูกหูลูกตาของพวกเราทั้ง4คนกวางตัวนี้มันตายมาหลายวันแล้วแล้วที่พวกเรายิงมันคืออะไรกันที่พวกเราวิ่งตามมาแล้วมันกระโดดหนีมันคืออะไรกันแน่เจ้ากวางตัวนี้มันน่าจะเป็นกวางตายโหงเพราะถูกพรานชาวเขายิงที่ไหนก็ไม่มีใครรู้แล้วมันก็คงหนีเตลิดมาแล้วก็มาล้มลงตายตรงนี้ตายตรงที่จุดนี้แล้วด้วยความที่มันตายโหงแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละครับมันก็เลยมาหลอกหลอนพวกผมในตอนกลางวันแสกมันทำให้พวกผมทั้ง4คนยืนมองหน้ากันตาปริบๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรใส่กันไม่รู้ว่าจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรแม้แต่จะป่าแหนเจ้ามูเซอร์ที่เคยผ่านป่าที่เป็นคนที่อาศัยอยู่กับป่าและพบเจอเรื่องราวแบบนี้มามากมายก็ยังตอบผมไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันผมได้แต่คิดในใจว่านี่ผมคงยิงกวางผีตายโหงเข้าแล้วล่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากคุณลุงสังคีตจันทนโพธิ์นะครับเรื่องราวของนักท่องป่านักท่องไพรเรื่องราวลึกลับอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นหากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับหากท่านผู้ชมอยากให้กำลังใจช่องหนุ่มคงกระพันก็สามารถอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์ได้นะครับเพราะนอกจากจะได้วัตถุมงคลได้ทำบุญกับวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วทุกท่านก็ยังแน่ใจได้ว่าท่านจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ